ไบรท์วิชิรวิทย์ควบ3คาแรคเตอร์นะครับต่างลุคหลากหลายสไตล์กระแสแรงไม่มีแผ่วจริงๆนะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตแห่งปีไบรท์วิชิรวิทย์ชีวอารีนะครับที่ตอนนี้กำลังมีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันนะครับกับซีรีส์คืนนับดาว Astro 5นะครับจาก GMMTV ที่โคจรประกบคู่กับนางเอกสาวมากฝีมือนะครับอย่างใหม่รัฐวิกาโฮเน่เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็สร้างความมือฮาให้แฟนๆได้พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวต้องมารับเล่นถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันแต่ทุกลุคทุกบทบาทก็มัดใจคนดูสุดๆเลยทีเดียวนะฮะพี่ไบรท์เผยว่ารู้สึกดีใจมากๆนะครับที่แฟนๆชื่นชอบซีรีส์คืนนับดาวและทำให้มีกระแสติดเทรนด์ในทุก EP เลยผมก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับและอยากให้ดูกันต่อเรื่อยๆเพราะเรื่องราวหลังจากนี้นะครับก็จะมีแต่ความสนุกขึ้นและคาดเดาไม่ถูกแถมยังมีซีนฟินๆให้ชมกันอีกเพียบด้วยครับส่วนการร่วมงานกับพี่ใหม่นะฮะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็กดดันด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเขินตั้งแต่เจอกันวันแรกเลยครับแต่พอได้คุยกันมากขึ้นความเขินก็ลดน้อยลงกลายเป็นชื่นชมและดีใจที่ได้ร่วมทำงานด้วยครับและสำหรับคาแรคเตอร์ของผมในเรื่องนี้นะครับได้เล่นถึง3ตัวแสดงไม่ว่าจะเป็นคิมหันกลางเมษาหรือลุงหนวดนะครับถือว่าเป็นบทที่ไม่ได้ไกลตัวมากทั้ง3คาแรคเตอร์คือคนเดียวกันครับไม่ได้แยกเป็นคนละคนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในแต่ละตัวแสดงนะครับมันจะแบ่งเป็นช่วงวัยมากกว่าด้วยความที่ตัวแสดงเจออะไรมาเยอะแล้วก็โตเร็วมากๆนะฮะในช่วงเวลาของซีรีส์มันเลยดูแตกต่างมากๆครับแต่ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ทำเต็มที่ครับผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมทุกลุคที่ผมเล่นและติดตามชมซีรีส์คืนนับดาวกันเยอะๆด้วยนะครับพี่ไบรอนเพื่อนๆขนาดนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้ก็ EP เท่าไหร่ละ6 7เนาะก็ฝากพี่ไบรท์พี่ใหม่นะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ